พลตำรวจตรีธเนศพินเมืองงามรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุวิชาญยานกิตติกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายจักรีแสงกุหลาบเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงานนะคะหัวหน้าหน่วยงานป้องกันรักษาป่าที่ชบ.1บ่อทองแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งค่ะก็ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบไม้จำนวนมากนะคะที่บริเวณลานจอดรถบางแสนไนท์พลาซ่าค่ะด้วยสถานที่ดังกล่าวนะคะก็ได้พบไม้พยุงเป็นลานจอดรถนะคะของตลาดบางแสนไนท์พลาซ่าค่ะพบตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ภายในนะคะก็ได้มีการบรรจุรากไม้พยุงบรรจุอยู่เต็มตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็ห่างออกไปอีกประมาณ100เมตรค่ะในบริเวณป่าหญ้ารกก็ยังตรวจสอบพบไม้พยุงแล้วก็ไม้ชิงชันที่แปรรูปแล้วอีกจำนวนหนึ่งจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบแล้วก็ทำการอายัดไว้ตรวจสอบจำนวนก่อนค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีนายชนะเตียวครับได้แสดงตัวว่าเป็นคนดูแลไม้พยุงและไม้ชิงชันที่พบค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเรียกไปสอบถามนะคะโดยนายชนะเตียวครับอ้างว่าไม้ชุดนี้ตนเองเป็นคนดูแลทั้งหมดค่ะซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบจังหวัดหรือสืบภาค2ไม่แน่ใจนะคะได้เข้ามาตรวจสอบถึง4ครั้งแล้วก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดและในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วซึ่งตนเองนั้นก็มีเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาในการซื้อขายแล้วก็การยืนยันต้นตอมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะคะรวมทั้งเอกสารในการครอบครองไม้ค่ะซึ่งมีทั้งไม้พยุงรากไม้แล้วก็ไม้ชิงชันมาแสดงทุกครั้งโดยตนนั้นได้ทยอยซื้อมาจากภาคอีสานแล้วก็ซื้อมาหลายเที่ยวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาทนะคะซึ่งจะนำมาขายให้แก่พวกที่นำไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะไม่มีคนซื้อนะคะจึงจำเป็นจะต้องเก็บไว้รวมทั้งช่วงนี้คสช.นะคะยังกวดขันในเรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้ไม่มีคนซื้อค่ะพอดีกับเจ้าของที่ที่เคยเช่าเป็นที่เก็บไม้นะคะเกิดต้องการนำพื้นที่ไปปลูกบ้านตนเลยต้องนำมากองไว้ในที่ดินคนอื่นก่อนเพราะว่าไม่มีเงินขนย้ายจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะทางด้านพันตำรวจเอกกรชัยคล้ายครึ่งนะคะผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามค่ะก็ได้กล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบก็พบโดยรวมทั้งหมดนะคะไม้ทั้งหมดก็กว่า100ท่อนนะคะในเบื้องต้นก็เป็นไม้พยุงและไม้ชิงชันค่ะจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อายัดไม้ทั้งหมดไว้ทำการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะและที่สำคัญนั้นก็เป็นคำสั่งของคสช.นะคะที่เน้นในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับไม้จำนวนนี้นะคะยังไม่ทราบว่าเป็นไม้ในประเทศหรือนอกประเทศค่ะซึ่งหากเป็นไม้ในประเทศก็ถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นความผิดร้ายแรงนะคะแล้วก็จะนำไม้จำนวนมากนั้นมาซุกซ่อนหรือว่าอำพรางเพื่อรอเวลาขายต่อไปค่ะพันตำรวจเอกกรชัยนะคะกล่าวต่อไปอีกว่าที่มีการบอกว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วนั้นไม่ทราบเป็นการตรวจสอบแบบไหนถูกต้องหรือไม่อย่างไรและปริมาณไม้มีจำนวนเท่าเดิมหรือว่ามีการนำเข้ามาเพิ่มหรือไม่โดยการเข้ามาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะคะหากเจ้าของมีเอกสารหลักฐานต่างๆก็สามารถที่จะนำมาแสดงเพื่อทราบแหล่งที่มาต่อไปค่ะอันนี้ให้เปิดนะ